เดี๋ยวน้องอิงพาไปดูเรื่องของงานบ้านคอนโดกันหน่อยนึงคุณผู้ชมคะหลังจากที่มีการเปิดงานบ้านคอนโดกันมาตั้งแต่วันที่17ถึง20เมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะทางด้านของนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาเองก็บอกค่ะว่าการจัดงานมหกรรมบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งครั้งที่4นี้เนี่ยนะคะเชื่อมั่นจะเป็นตัวกระตุ้นเรื่องของการซื้อขายในห้วงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวช่วงนี้ละค่ะเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะที่หอประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาค่ะก็จัดงานมหกรรมบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่งบ้านครั้งที่4นะคะหวังเพื่อกระตุ้นการซื้อขายในห้วงเศรษฐกิจชะลอตัวคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะกลับมาเฟื่องฟูเช่นเดิมค่ะนางสาวสิริวรรณผ่องเสริมสุขนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลานะคะก็เปิดเผยค่ะว่าทางสมาคมเนี่ยได้จัดงานครั้งแรกในปี2554และจะต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่4แล้วนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสได้เลือกซื้อบ้านคอนโดมิเนียมวัสดุตกแต่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยนะคะจากการจัดงานปีที่แล้วค่ะมียอดขายกว่า600ล้านบาทนะคะแล้วก็มียอดผู้เข้าชมจำนวนกว่า 20,000 คนค่ะโดยปีนี้ก็ตั้งเป้านะคะว่าผู้ประกอบการจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทแล้วก็มียอดผู้เข้าชมสูงกว่าปีที่แล้วคือ 40,000 คนนะคะอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะได้มีช่องทางในการขายบ้านร่วมกันนะคะปีละครั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมแล้วก็ยกระดับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ตอนล่างค่ะรวมไปถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วยค่ะพี่เก๋คะซึ่งก็คาดหวังนะคะว่าหลังจากการเข้ามาจัดระเบียบประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เนี่ยนะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมได้กลับมาฟื้นตัวแล้วก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเองก็ยังมีมุมมองนะคะว่าในส่วนของธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็น่าจะมีการปล่อยสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับการซื้อขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คาดการณ์ค่ะว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็จะกลับมาเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งนึงค่ะซึ่งในส่วนของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเบื้องต้นก็ทราบว่ามีคอนโดมิเนียมที่จ่อคิวจะสร้างเพิ่มเติมนะในปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี่ยอีกกว่า10โครงการด้วยกันเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของคุณสิริวรรณผ่องเสริมสุขค่ะนายกสมาคมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาที่ให้สัมภาษณ์หลังจากที่ผ่านพ้นงานมหกรรมบ้านที่จัดที่ศูนย์ประชุมนานาชาติมอหาดใหญ่ไปฟังเธอกันดูค่ะค่ะคือการจัดงานบ้านและคอนโดครั้งที่4เนี่ยนะคะเราก็คาดหวังว่าจะต้องดีกว่าทุกๆครั้งเนื่องจากว่าคณะกรรมการสมาคมคณะกรรมการที่จัดงานเนี่ยนะคะก็ประเมินผลจากปีต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเรามียอดขายประมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะเรามียอดผู้เข้าชมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะปีที่แล้วเรามียอดขายอยู่ที่ประมาณ600ล้านเศษนะคะเรามีผู้เข้าชมงานเนี่ยนะคะทั้ง4วันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 เศษนะคะค่ะปีนี้เราคาดว่าผู้ออกบูธนะคะผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยนะคะจะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทนะคะและประมาณการของผู้เข้าเยี่ยมชมบูธเนี่ยนะคะก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 คนในภาคของอสังหาริมทรัพย์เราเนี่ยนะคะผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเข้มแข็งจะแข็งแรงทุกคนก็จะพยายามที่จะประคองตัวในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวซึ่งเราคาดกันว่าปลายปีนี้หลังจากที่เรามีรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยน่าจะดีขึ้นที่สำคัญน่าจะเป็นภาคสถาบันการเงินก็คือธนาคารต่างๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการปลดล็อกนะคะมีการปล่อยผู้กู้รายย่อยเนี่ยนะคะภาคอสังหาของเราเนี่ยนะคะก็คงจะสามารถที่จะแบบเติบโตหรือสามารถที่จะแบบมียอดขายถล่มทลายเหมือนเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปเรื่องของตัวเลขยอดการซื้อขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะในห่วง 3-4 วันที่ผ่านมาค่ะว่ายอดการซื้อขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับงานมหกรรมบ้านคอนโดปีนี้ในตัวเลขเป็นอย่างไรกันบ้างจะสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันค่ะ